สวัสดีครับก็มาอยู่เกมโลบล็อกแมปดาร์กไดเวอร์นะครับผมท็อปช็อตในชาแนล GTG Gaming TV ก็จะพามาดูอัปเดตใหม่ด่านเก่าบทใหม่บทที่2อลาไดแคปเจอร์2มาแล้วนะครับพร้อมกับแนะนำวิธีเล่นและก็วิธีเอาปืนฟรีอาวุธฟรีและเบิร์ดฟรีด้วยนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่หรือเก่าที่ของยังไม่ครบผมแนะนำเลยเมื่อเข้ามาในแมปให้เราเดินไปตรงข้างหน้าตรงนี้นะครับจะเห็นหุ่นเท่ๆสีแดงแรงฤทธิ์สีดำที่อยู่ตรงจุดนี้นะครับเมื่อถึงเป้าหมายปุ๊บให้เรากดทำความเคารพนะครับเลสเปกเมื่อเลสเปกเสร็จเราจะได้เงินครับโอ้โห 14,000 นะครับเงินนี่จะสุ่มตามเท่าที่ผมได้มาครับก็มี 2,000 3,000 4,000 5,000 14,000 ตามลำดับนะจากนั้นไม่พอยังมีของฟรีอีก ของฟรีนี้จะคูลดาวน์2ชั่วโมงเราก็มาสุ่มได้อีกนะครับก็มีและเบิร์ดอาวุธและก็ชุดเกาะนะครับนี่มี3จุดนะอย่าลืมเข้ามากดสุ่มเอานะครับเมื่อเราได้ซ้ำมันก็จะอัพเลเวลเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับถ้าเลเวลเต็มเราก็จะได้เงินมาแทนนะครับเห็นไหมเหมือนที่ผมได้นะผมเต็มคือบทไม่ใช่ดิเต็มหมดแล้วนะครับมันก็ได้เงินมานะต่อไปเดี๋ยวจะพาไปดูด่านอลาไดแคปเจอร์2ระดับปกตินะครับระดับฮาร์ดนี่รู้สึกว่ายังไม่มีนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันกดเลือกยังไงนะเดี๋ยวจะพาไปดูเลยถ้าเราลงครบ8คนมันจะเป็นยังไงผมอยากจะบอกว่าโอ้โหผ่านโคตรไวเลยอันนี้เป็นการที่ผมลงครั้งที่น่าจะครั้งที่5นะครับผมได้ลงไปทั้งหมดน่าจะ6ครั้งแล้วอัดคลิปแค่สอนครับครั้งแรกคือครั้งที่นานที่สุดเกือบ20นาทีครับเนื่องจากลงครั้งแรกนะแล้วก็ลงแค่4คนนะครับเหมือนคลิปแรกล่ะเป็นคลิปแบบเกมเพลย์วอล์กทูนะครับโชว์เคสประมาณนั้นเป็นคลิปที่ไม่ได้บรรยายนะครับทำให้ฝรั่งเขาดูเขาชอบดูแบบนั้นนะครับผมก็จัดให้เขาครับอ่ะมาดูเลยผมก็โอ้เย่ก่อนเลยโอ้เย่โอ้เย่ไม่ใช่นั้นเพลงแฟนฉันโอ้เย่ก่อนเลยครับเป็นครั้งแรกที่ลงครบ8วิธีเล่นด่านนี้นะครับบทที่2ง่ายมากเลยตีลังหนอนตรงนี้นะครับมันจะมี3จุดทำลายให้ตายนะจะเรียกว่าตายไหมทำลายให้มันบึ้มนะครับให้มันขีดหมดนะแล้วเราก็จะชนะตรงจุดนี้นะครับเมื่อชนะแล้วเราก็จะค่อยเดินไปตามลูกศร นะครับข้อควรระวังระวังหนอนน้อยกระทุ้งตูดไม่ใช่ชนตัวแล้วนะครับดาเมจค่อนข้างหนักนะที่เห็นผมเลือดลดแค่นี้เพราะว่าของผมนี่มันเกือบไม่ใช่เกือบดิแทบจะแม็กเกือบทุกชิ้นนะครับขอบอกเลยทำให้ตัวละครผมนั้นถึกพอสมควรนะครับดังนั้นผู้เล่นใหม่หรือน้องที่เพิ่งเข้ามาเล่นแมปนี้ถ้าลงด่านนี้ก็ต้องระวังนอนน้อยด้วยนะครับมาต่อไปเมื่อเราทำลาย3จุดตรงนี้เรียบร้อยนะครับทำลายรังมันอ่ะครบ3จุดแล้วเราก็มาตรงจุดนี้นะครับนี่เห็นไหมอุ้ยอย่างเท่เลย8คน Power Ranger โอ้ยอันนี้ก็กวนเกินแล้วใครที่มาเล่นแมปนี้ครั้งแรกครับระเบิดหรืออาวุธมันยิงกันได้นะโดยเฉพาะระเบิดมันจะตัดจังหวะเรานะครับสามารถปาโดนกันเองได้นะครับแต่ปืนก็ยิงกันเองได้แต่ดาเมจลดไม่เยอะนะถ้ามันลดเยอะมันก็จะเป็นเกมที่ป่าเถื่อนเกินไปนะครับรับรองไม่ต้องทำอะไรกันหรอกยิงกันเองนั่นแหละอ่ะมาต่อจากนั้นนะครับก็ให้ทำลายรังของแมลงทั้ง4จุดให้หมดนะครับเมื่อเราทำลายหมดเราก็จะปะทะกับบอสสุดเท่ที่ชื่อว่าโอซิลิสนะครับนี่มาดูบรรยากาศเลยแมงมุมนี้อย่าประมาทนะครับให้ทำการเคลียร์ให้เรียบร้อยเพราะว่าไม่งั้นจะโดนยิงตูดได้นะครับเห็นตูดผมไหมเดี๋ยวคอยดูนะตอนแรกผมก็แบบใช้หุ่นยิงแบบเพลินๆอยู่เมื่อผมเห็นได้ยินเสียงอะไรอะไรนะมันยิงเข้ามาครับผมก็หันไปนั่นไงเห็นไหมแมงมุมขยุ่มหลังคาแมวกินปลาหมากัดเอ้ยไม่ใช่นะเราจะต้องยิงแมงมุมด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีสกิลลำแสงที่แบบปล่อยตรงๆแบบนี้นะครับแล้วก็ลูกพลังปล่อยมาหาเราด้วยนะดาเมจหนักนะเพราะว่าผมเห็นน้องที่แบบเพิ่งมาเล่นครั้งแรกมาลงแมปนี้ Capture 2สีแงแก่ไปหลายคนนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าเราลงครั้งแรกเราพยายามลงกับคนโหดด้วยนะครับเขาน่าจะโช
ช่วยลงหรือพาลงอยู่นะครับอย่างคลิปนี้นะครับที่ผมลงนี่น่าจะมีคนที่โหดประมาณ4คนโหดในที่นี้ก็คือของอาวุธพวกหุ่นยนต์เห็นไหมอย่างผมมี1 2 3มีหุ่นยนต์3แล้ววอลลอร์ด1 4และดาเมจค่อนข้างหนักคอยดูวอลลอร์ดข้างบนนะครับเมื่ออยากสัมผัสแมงมุมกระยุ่มหลังคาแมงกินปลาโอ้ยผมเป็นละคำเลยโอ้ดังนั้นก็ระวังกันด้วยนะครับเพราะว่าดาเมจแมงมุมและก็หนอนนั้นค่อนข้างจะหนักและแน่นนะครับเมื่อเราเคลียร์แก๊งแมลงรวมถึงรังของมันเรียบร้อยแล้วเราก็เตรียมปะทะบอสได้เลยครับบอสมีชื่อว่าโอซิลิสนะครับสกิลของเขา1เลยเอาปริมิตจากประเทศอียิปต์มาปาใส่เรานะครับจากนั้นก็จะเรียกแก๊งแมลงมาตีเราด้วยพร้อมทั้งปล่อยลำแสงพิฆาตจากดวงตาไม่ใช่เป็นลำแสงครับไม่รู้ชาร์จมาจากไหนนะครับจะเอามาปล่อยใส่เรานะดาเมจค่อนข้างหนักนะครับขนาดเกาะผมนี่อัพเต็มนะก็ตายอยู่ดีนะครับดังนั้นให้ระวังด้วยแล้วบอสก็จะมีสกิลอีกสกิลนึงครับจะเป็นสกิลทีเด็ดเลยตีแล้วหนีตีแล้วหนีหนีขึ้นไปข้างบนนะครับตีแล้วหนีเป็นลักษณะแบบตีจึ๊กๆๆๆแล้วก็ขึ้นไปข้างบนครับประมาณนั้นแหละเดี๋ยวคอยดูนะครับต้องมีคนตายและก็ตายครับเจ้าเก่าคิงฮิกิงโอ้ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าครับถ้าอ่านผิดขอไปนะตามด้วยมิสุกิบัลละนะครับก็เดดมองเท่งไปอีกหนึ่งครับต่อไปอีกคนหนึ่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บคอยดูครับตายไหมตายไปอีกครับเห็นไหมเห็นไหมว่าบอสนั้นมีความโหดค่อนข้างมากครับอย่าประมาทครับแล้วก็ตายไปอีกครับเห็นไหมดีเลสเป็ดต่อ17ก็ได้โดนปริมิตทับหัวแตกตายไปแล้วครับโอ้โหแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเพื่อนก็ชุบอ่ะเมื่อเราเคลียร์บอสเสร็จใช่ไหมครับก็ให้เราตามลูกศรสีแดงไปนะครับจากนั้นก็กด E เมื่อเรากด E เสร็จก็จะได้ทำการปักธงยึดดาวดวงนี้และเคลียร์ภารกิจนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับคนที่จะได้รับเกียรติยศในการปักธงจะต้องเป็นคนที่ทำดาเมจเป็นอันดับหนึ่งนะครับมีหนึ่งเดียวเท่านั้นเห็นไหมส่วนผมเนี่ยก็ขอกระโดดย่องย่องแถวนี้แหละครับ โอ้ยทำดาเมจไม่ได้อันดับหนึ่งเลยนะครับเสียดายเหมือนกันไม่เป็นไรครับนี่แหละครับคือภารกิจด่านใหม่ที่เพิ่มเข้ามาล่าสุดนะครับแล้วถ้าเราเคลียร์ภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมมาคุยกับ NPC ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราคุยกับ NPC เราก็จะได้เงินรางวัลที่เราเคลียร์ด่านภารกิจนั้นด้วยนะครับนี่แหละครับที่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดเงินรางวัลคูณ2ภารกิจใหม่ Capture 2ของดาวอาราไดนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ